วิธีนอนกลางวันให้สดชื่นและได้ประโยชน์ที่สุดนะครับควรทํายังไงช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับจีนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเด็กนอนกลางวันนะครับลดอัตราการเรียนของเด็กนะครับจริงๆแล้วผมตอนที่อยู่เมืองจีนเนี่ยก็มีการนอนกลางวันเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้นะฮะจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการนอนกลางวันเนี่ยช่วงเวลาไหนดีที่สุดคำตอบคือ11โมงถึงบ่ายโมงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับระยะเวลาในการนอนกลางวันเนี่ย10ถึง20นาทีเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจทำให้เราเกิดอาการเวียนหัวแล้วก็เหนื่อยง่ายได้นะครับประโยชน์ของการนอนกลางวันเนี่ยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยลดอัตราการเกิดโรคอัมพาตภาวะสมองนะครับผมที่เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับทำให้เราเกิดอาการเวียนศีรษะเป็นประจำนะครับลองดูนะครับว่าใครมีอาการเหล่านี้นะครับฟื้นฟูสมองนะครับเพิ่มความจำลดอัลไซเมอร์ด้วยครับฟื้นฟูดวงตานะครับหลังจากที่เราทำงานมาแล้วเนี่ยนานเกินไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มภูมิให้กับร่างกายนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับข้อแนะนำนะครับในการนอนกลางวันนะครับจริงๆแล้วไม่ควรนอนกลางวันเวลาที่เรารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วไปนอนเลยเนี่ยคือไม่ควรควรห่างกับการรับประทานอาหารเนี่ยประมาณ10ถึง20นาทีนะครับเพราะจะทำให้ระบบย่อยเนี่ยทำงานไม่ดีนะครับไม่ควรนอนกลางวันคือเอาหัวเนี่ยไปนอนกับพื้นไปนอนกับโต๊ะเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่ควรนะครับเพราะว่าจะทำให้เราปวดต้นคอได้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาก็คือเอาหมอนเนี่ยมาหนุนเวลาช่วงที่เรานอนกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองคอหรือว่ารองบริเวณแขนนะครับก็ช่วยให้เราไม่ปวดหัวง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ควรนอนกลางวันนานจนเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทำให้เราเวียนศีรษะง่ายนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับได้ง่ายนะครับเวลาที่ดีสุดก็คือ10ถึง20นาทีเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าชอบแบบนี้นะครับสุขภาพดีกับหมอจริงนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้ได้เลยนะครับผมแล้วยังไงมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ